ผมเชื่อว่าคงมีหลายคนนะครับที่รอเล่มนี้อยู่เพราะนี่จะเป็นเล่มที่ซูเปอร์บอยพรามได้โชว์ลวดลายของเขาสักทีหลังจากที่ปรากฏตัวใน Dark Knight Death Metal เล่มที่4แล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นเขาโชว์ของหรือว่าแสดงพลังอะไรมากมายในตอน Dark Knight Death Metal เท่าที่ควรในเล่มนี้เขาจะบุกเข้าไปต่อยตัวต่อตัวกับแบทแมนวูลาฟซึ่งเหตุการณ์จะอยู่คาบเกี่ยวในช่วงสงครามในเล่มที่6ก่อนที่ Wonder Woman จะปรากฏตัวออกมาครับก่อนที่จะรับชมเหตุการณ์นี้แนะนำนะครับให้ไปดู DC Toryประวัติตัวละครร้ายและฮีโร่ในคลิปของซูเปอร์บอยพรามเพื่อเข้าใจตัวตนและโครงสร้างของตัวละครซูเปอร์บอยพรามกันก่อนที่จะมารับชมในตอนนี้จะทำให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นครับและสำหรับคนที่งงนะฮะว่าจะเริ่มต้นยังไงสำหรับ Dark Knight Death Metal ทางช่องก็ได้เปลี่ยนชื่อคลิปเรียงตามลำดับตอนแทนที่จะเป็นชื่อเล่มแทนซึ่งสามารถชมย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ที่เราจัดตั้งขึ้นมาได้เลยเหตุการณ์ในอดีตในปี1984บนเอิร์ธพรามโลกที่ซูเปอร์ฮีโร่เป็นเพียงเนื้อเรื่องที่อยู่ในการ์ตูนของ DC Comics ส่วนชายคนนี้คือคลาร์กเคนต์แต่ไม่ใช่คลาร์กเคนต์เดียวกับซูเปอร์แมนที่อยู่ในหนังสือการ์ตูนนะครับเขาคือเด็กชายที่ถูกทอดทิ้งในป่าจนพ่อแม่บุญธรรมเก็บมาเลี้ยงได้ซึ่งเมื่อเขารับรู้เขาก็มีความรู้สึกว่าเขามีต้นกำเนิดจากการที่ถูกทอดทิ้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวมาเสมอสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวได้ก็คือหนังสือการ์ตูนซูเปอร์แมนที่ตัวละครซูเปอร์แมนนี้เป็นที่มาของชื่อคลาร์กเคนต์ของเขาเช่นกันในวัยเด็กเองคลาร์กมักจะโดนเพื่อนเกเรคอยรังควานเสมออย่างเช่นตอนนี้มันได้คว้าหนังสือการ์ตูนคอมิกซูเปอร์แมนไปและล้อว่าแกน่ะพ่อแม่ตั้งชื่อให้ตามซูเปอร์แมนก็จริงแต่แกน่ะมันช่างแตกต่างกับซูเปอร์แมนเหลือเกินเพราะซูเปอร์แมนน่ะเขาไร้เทียมทานแต่แกน่ะมันเป็นแค่คลาร์กเคนต์ที่หลั่งเลือดได้แต่ถึงเขาจะโดนรังแกยังไงก็มักจะมีเพื่อนแท้คนนี้มาคอยช่วยเหลือเสมอเธอมีชื่อว่าลอรี่เธอคือเพื่อนสนิทที่สุดของคลาร์กและในทุกวันนี้การที่เขาได้กลายเป็นซูเปอร์บอยพรามเพื่อตามหาบ้านเกิดที่แท้จริงก็เพื่อที่จะเอาเธอกลับมาเพราะเธอนั้นเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของคลาร์กเขาจำได้วันที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปคืนฮาโลวีนในปี1985คลาร์กกำลังอ่านหนังสือการ์ตูน DC Comics Presents ที่เป็นตอนที่ซูเปอร์แมนและซูเปอร์เกิร์ลออกประจนภัยด้วยกันลอรี่ได้เข้ามาเคาะประตูและเรียกให้คลาร์กนั้นรีบแต่งตัวเร็วเข้าเพื่อนๆกำลังรอไปฉลองฮาโลวีนกันอยู่ในมือของลอรี่มีกล่องชุดฮาโลวีนที่เตรียมมาให้คลาร์กเธอมาเซอร์ไพรส์เขาโดยชุดในนั้นคือสิ่งที่คลาร์กชอบมากที่สุดมันคือชุดของซูเปอร์บอยซึ่งในการ์ตูนซูเปอร์บอยก็มีแฟนที่ชื่อวอลลอรี่ที่เป็นนางเงือกด้วยคลาร์กและเพื่อนๆเดินทางไปที่ชายหาดคลาร์กและลอรี่ได้แยกตัวออกไปซึ่งจู่ๆคลาร์กก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเขามองขึ้นไปบนฟ้าเหมือนมีบางสิ่งหรือบางคนเรียกให้เขาไปช่วยอยู่โดยสัญชาตญาณของร่างกายเขาคลาร์กรีบวิ่งวิ่งเพื่อที่จะเหาะขึ้นไปแต่เขากลับล้มลงกับพื้นทำได้ดีนี่ซูเปอร์บอยขอโทษด้วยนะลอรี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมคิดอะไรอยู่เลิกคิดมากได้แล้วนะพ่อหนุ่มจากนั้นทั้งคู่ใช้เวลาเดินคุยที่ชายหาดเป็นชั่วโมงพูดถึงอนาคตของพวกเขาว่าเราจะแต่งงานมีลูกและเลี้ยงลูกหมากันนะแต่นั่นมีดาวหางตกลงมาจากฟากฟ้าคลาร์กรู้สึกถึงอะไรบางอย่างได้อีกแล้วแล้วตัวเขาก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าเขาบินได้และเขาก็ได้ไปพบกับซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนจริงๆด้วยคนที่เขาชื่นชอบมาตลอดแต่การเจอซูเปอร์แมนครั้งนี้คลาร์กไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นจะทำให้เขาไม่ได้บอกลาลอรี่เพราะเขาได้ไปสู่การผจญภัยใน Crisis on Infinite Earth ที่ Anti Monitorได้กลืนกินจักรวาลต่างๆของ DC ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเอิร์ธพรามถึงเขาจะไม่ได้อยู่บนโลกนั้นแต่เขารู้ดีว่าลอรี่นั้นได้ตายลงรวมถึงพ่อแม่และเพื่อนของเขาด้วยเขาพยายามอย่างหนักเพื่อจะยอมรับความจริงให้ได้แต่เมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะสามารถดึงลอรี่และโลกของเขาให้กลับมาเขาก็ต้องลองดูสักครั้งซึ่งความพยายามของเขานั้นมันทำให้เขายิ่งเจ็บปวดขึ้นโกรธเกรี้ยวขึ้นจนตัวเขาเองกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ผู้คนนั้นรังเกียจ
นั่นก็คือตัวตนของเขาในตอนนี้ผู้คนต่างขนานนามเขาว่าซูเปอร์บอยพรามซึ่งในตอนนี้เองก็มีไอ้แบทแมนหน้างูคนหนึ่งที่ทำเหมือนกับวายร้ายทุกตัวในโลกนี้คือมันพยายามในสิ่งที่คนอื่นลองทำมาแล้วคือการสร้างมัลติเวิร์สใหม่เป็นของมันเองซึ่งเขารู้สึกว่าเนื้อเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาอ่านมาเยอะแล้วนะพวกตัวร้ายเนี่ยมันก็จะมาครองโลกรู้ไหมว่าสิ่งที่แย่ที่สุดในเรื่องนี้คืออะไรนั่นก็คือพรามเรื่องที่จะสนใจมันแล้วว่าใครจะชนะหรือใครจะแพ้เพราะการ์ตูนที่เขาเคยอ่านผ่านมาทุกคนน่ะตายลงแล้วเดี๋ยวก็กลับมาไอ้พวกนี้กลับมาหลายรอบแล้วด้วยบางคนเขาก็เป็นคนฆ่าด้วยมือเขาเองเนี่ยแหละแล้วยังไงอ่ะสุดท้ายจักรวาลก็รีบูตอีกแล้วมันสำคัญตรงไหนเนื้อเรื่องพวกนี้มีอะไรสำคัญอีกไหมก็ไม่มีหรอกกลุ่มซูเปอร์แมนจับเข่าคุยกันว่าเราจะสามารถเชื่อใจซูเปอร์บอยพรามได้หรือเปล่าโดยเฉพาะตัวของซูเปอร์บอยที่ไม่เชื่อใจเลยแม้กระทั่งคำพูดของวันเดอร์วูแมนว่าพรามนั้นได้กลับมาเป็นคนดีแล้วเขาก็ไม่เชื่อหรอกกี่ครั้งแล้วที่ไอ้พรามเนี่ยมันพยายามจะฆ่าพวกเราเหล่าตัวร้ายก็ยืนมองครับเหมือนกลุ่มซูเปอร์แมนจะไม่ต้อนรับพรามเท่าไหร่เลยถ้างั้นก่อนที่มันจะทำอะไรเราดูดพลังมันมาก่อนไหมทุกสายตาจับจ้องไปที่พรามและมีแต่เสียงที่บ่นและรังเกียจเขาซึ่งทุกคำพูดพรามได้ยินหมดแต่เขาทำเป็นไม่สนใจและนั่งลงบนโขดหินอย่างเศร้าสร้อยโดยที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาเลยแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่กล้าเข้าใกล้พรามนั่นคือเจ้าหมาทรงพลังคริปโตจ้องหน้าขมึงถึงใส่พรามไอ้หมาน้อยแกต้องการอะไรมันยังคงจ้องหน้าเขาอยู่อย่างสงสัยแกมองอะไรของแกไอ้หมาหน้าโง่พอพูดเสร็จอ้าวคริปโตกลับยิ้มแย้มใส่เหมือนมันจะชอบพรามเข้าแล้วพรามจึงค่อยๆนำมือไปแตะที่หัวของคริปโตมันพอทำให้เขายิ้มขึ้นมาได้เขานึกถึงสิ่งที่เคยพูดกับรอลี่ว่าอยากจะเลี้ยงหมาหนึ่งตัวเมื่อตอนที่เขาแต่งงานกันนอกจากนี้พรามยังจำได้ครับถึงเนื้อเรื่องแรกของคริปโตที่เขาอ่านในการ์ตูนพรามแค่แตะหัวคริปโตเบาๆก็มีเสียงตะโกนดังลั่นคริปโตเฮ้ยแกน่ะจะทำอะไรเขาพรามยังไม่ทันทำอะไรเลยแต่ซูเปอร์บอยเข้าใจไปแล้วว่าพรามกำลังจะทำร้ายหมาโง่ของแกมันมาหาฉันเองนะเว้ยซูเปอร์บอยนี่อคติกับพรามจริงๆเพราะพรามนี่เองเนี่ยแหละที่เป็นคนฆ่าซูเปอร์บอยในตอน Infinite Crisis มันเลยทำให้เขาไม่สามารถเชื่อใจพรามได้ระหว่างที่ถกเถียงก็มีเสียงประตูมิติเปิดออกมาจากด้านหลังกองทัพแบทแมนวูลาฟ The Last 52ที่สมบูรณ์แบบได้เดินทางมาถึงโลกซึ่งมันได้สร้างจักรวาลที่เต็มไปด้วยซูเปอร์แมนในความชั่วร้ายไว้ด้วยอย่างเช่นซูเปอร์แมนเดอะเซนซูเปอร์แมนเดอะลาสต์ซันซูเปอร์แมนเดอะเชพเพิร์ดซูเปอร์แมนเดอะเซเวียร์แต่สำหรับพรามแล้วพวกนี้มันก็เป็นเพียงแค่ของก๊อปซูเปอร์แมนชั่วทั้ง4ไม่เกรงกลัวต่อกลุ่มซูเปอร์แมนที่ตั้งหน้ากำลังจะต่อสู้กับพวกเขาแต่ที่พวกมันไม่รู้เลยก็คือซูเปอร์บอยพรามไม่ใช่กลุ่มเดียวกับซูเปอร์แมนคนดีแต่เขาคือซูเปอร์แมนที่อันตรายที่สุดซูเปอร์แมนจึงถามเล็กซ์ว่านายจะร่วมสู้กับเราไหมเอาด้วยอยู่แล้วถือว่าการฆ่าซูเปอร์แมนพวกนี้เป็นการซ้อมใหญ่ละกันซูเปอร์แมนเดอะเซนจึงสั่งการไปเลยต่อสู้เพื่อผู้สร้างของพวกเราซูเปอร์แมนและวายร้ายตัวฉกาจของเขารวมกันเปิดศึกสงครามกับซูเปอร์แมนแห่งความชั่วพรามได้ต่อสู้กับเดอะเซนโดยเซนเยาะเย้ยถากถางพรามว่าในจักรวาลของเขาเนี่ยเกิดขึ้นในอนาคตที่เราซูเปอร์แมนซูเปอร์เกิร์ลถูกบันทึกลงในประวัติศาสตร์เกือบทุกคนแม้กระทั่งเล็กซ์ลูเทอร์แต่อย่างซูเปอร์บอยพรามน่ะเหรอฮะเป็นได้แค่เพียงชื่อที่อยู่ในสมุดหน้าหลังสุดนั่นแหละแต่พรามก็ช่างแม่งเหอะขอซัดสักทีนึงโดยหมัดสุดท้ายที่เขาต่อยพลังต่อยทำลายมิติของเขาดันทำงานขึ้นมาทำให้พรามเห็นภาพมิติในอนาคตที่เป็นไปได้ของเซนแล่นเข้ามาในหัวมันทำให้จักรวาลของซูเปอร์แมนชั่วร้ายเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนั่นหมายความว่ายังไงกันนะเขาคิดบางอย่างได้แล้วรีบบินพุ่งทะลุฟ้าออกโลกไปซูเปอร์บอยเห็นก็ด่าครับว่าพรามน่ะบินหนีไปแล้วเขานึกไว้ไม่มีผิดเลยยังพรามน่ะไม่ใช่ฮีโร่แกน่ะไม่ว่าโลกนี้หรือโลกไหนก็เป็นฮีโร่ไม่ได้หรอกพรามได้เห็นจักรวาล Last 52เรียงกันเป็นแถวก็เกิดความสงสัยถ้าเขาสามารถใช้หมัดทำลายมิติฆ่าแบทแมนวูลาฟล่ะจะสามารถทำลายจักรวาลชั่วพวกนี้ได้ทั้งหมดหรือเปล่าซึ่งแบทแมนวูลาฟอยู่ตรงหน้าแล้วเขารีบพุ่งเข้าไปบวกทันทีนิมิตบางอย่างได้ปรากฏขึ้น
เขาเห็นตัวเองกลายเป็นฮีโร่รวมสู้กับ Justice League เขาได้เห็นชีวิตครอบครัวกับลอลลี่และลูกที่น่ารักเขาได้เห็นตัวเองเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆแล้วภาพนิมิตก็หายไปเหลือเพียงแค่เสียงกรีดร้องความเจ็บปวดที่มาจากความชั่วร้ายของแบทแมนฮูลาฟเมื่อมันได้เห็นว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญมาเยือนถึงที่มันก็บอกว่าแกนี่ตลกดีนะแกนี่เก่งกว่าที่ฉันคิดไว้อีกพาไม่สนใจคำเยาะเย้ยรีบพุ่งเข้าไปแล้วบอกว่างั้นแกก็หัวเราะใส่ฉันสิพลังของซูเปอร์บอยพรามนั้นสามารถสู้แบทแมนวูลาฟได้อย่างสูสีแบทแมนวูลาฟบอกว่าอย่างแกน่ะก็ไม่ต่างอะไรไปจากฉันหรอกต่างกันสิเพราะว่าคนอย่างพรามน่ะถึงแม้เขาจะทำชั่วแต่จุดมุ่งหมายของเขาเพราะเขาต้องการความถูกต้องกลับมาแต่สำหรับแกแบทแมนวูลาฟแกน่ะมันทั้งทำชั่วแล้วก็คิดชั่วชั่วไปซะทุกเรื่องแน่นอนคนอย่างเขาน่ะต้องการความชั่วร้ายไปซะทุกสิ่งแต่พรามแกต้องการอะไรล่ะสิ่งที่แกต้องการฉันให้แกได้นะเพียงแค่มาร่วมมือกับเขาซะทำไมงั้นล่ะก็ฉันจะฆ่าแกแบทแมนวูลาฟสาวหมัดใส่พรามแต่ทำอย่างกับเขาเนี่ยจะมาฆ่าพรามได้ง่ายๆเพราะไม่มีใครฆ่าเขาได้มาก่อนแบทแมนวูลาฟประมาทพลังของพรามน้อยเกินไปแล้วพรามได้ใช้พลังสุดความสามารถพุ่งใส่กระโดดต่อยยิงแสงเลเซอร์จนสามารถล้มแบทแมนวูลาฟได้พรามสามารถสัมผัสถึงพลังไครซิสเอเนจีที่อยู่ในร่างของแบทแมนวูลาฟซึ่งมันก็หมายถึงเขาสามารถยึดพลังนั้นมาใช้กับตัวเองได้ด้วยและถ้าเกิดเขามีพลังแบบไครซิสเอเนจีอยู่ในตัวได้แล้วก็เขาจะจัดการโลกนี้ซะและนำสิ่งที่เป็นของเขากลับมาในชีวิตบนโลกนี้มันไม่สำคัญกับเขาอีกแล้วในเมื่อโลกนี้เกลียดฉันหมดทุกคนงั้นฉันก็จะเอาความเกลียดชังตอบแทนมันนี่แหละพรามง้างหมัดเตรียมเผด็จศึกแบทแมนวูลาฟแต่เดี๋ยวก่อนมีเสียงดังขึ้นมาจากข้างหลังพรามมันทำให้เขาชะงักและเมื่อหันกลับไปก็พบว่าเป็นเจ้าหมาน้อยคริปโตในโลกที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังเขามีเพียงหมาตัวนี้เท่านั้นที่ยังรักเขาอยู่ออกไปซะเจ้าหมาโง่ฉันบอกให้แกออกไปแบทแมนวูลาฟหัวเราะด้วยความสะใจแกเนี่ยฆ่าฉันไม่ได้หรอกและฉันก็ฆ่าแกไม่ได้ด้วยถ้างั้นเรามาช่วยกันเถอะไม่พรามร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดบนโลกนี้ยังมีสิ่งที่เขายังสามารถยึดมั่นไว้ได้อยู่แค่บอกมาเพียงแค่คำเดียวข้าก็จะมอบโลกใบนั้นให้กับแกมองลงไปข้างล่างสิคิดว่ามันคุ้มค่าไหมที่จะต่อสู้เคียงข้างมันมาอยู่ร่วมกองทัพซูเปอร์แมนชั่วกับข้าเถอะและข้าก็จะมอบสิ่งที่แกสูญเสียไปแสนนานมาให้แน่นอนว่าเขาต้องการตอบตกลงข้อเสนอนี้พรามหลับตาลงเขาได้เห็นนิมิตบางอย่างนี่คือสถานที่ที่เขาได้กลายเป็นคนที่รักทุกคนนั้นยอมรับในตัวเขาเขาได้กลายเป็นฮีโร่อีกครั้งหนึ่งเป็นฮีโร่ในแบบที่เขาเฝ้าหวังมาตลอดแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นสิเขาต้องละทิ้งความฝันเพราะมันต้องแลกมากับการที่เขาจะไม่มีพ่อแม่และไม่มีลอลลี่แต่ไม่พรามตัดสินใจแล้วเขาจะทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาต้องละทิ้งความฝันของตัวเองไปพรามบอกให้คริปโตรีบหนีไปเขากำหมัดและรวบรวมพลังสุดท้ายที่เขามีใช้พลังต่อยทำลายมิติชกไปที่แบทแมนวูลาฟจักรวาลลาส52ถูกทำลายลงร่างของซูเปอร์บอยพรามโดนแรงระเบิดซัดหล่นลงมาด้านล่างฮีโร่ที่อยู่ที่โลกสามารถเห็นปรากฏการณ์ดาวทั้ง52ดวงโดนทำลายไปได้แต่ใครกันที่เป็นคนช่วยพวกเขาจัดการจักรวาลชั่วร้ายพวกนี้ให้สิ้นซากใจบอกซูเปอร์แมนคิดว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ทำสิ่งนี้เขาน่าจะเสียสละตัวเองและตายไปแล้วร่างซูเปอร์บอยพรามนอนแน่นิ่งมีหมาคริปโตมาเฝ้าร่างเขาอยู่เจ้าหมาพยายามเลียหน้าปลุกให้พรามนั้นตื่นขึ้นมาแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะตอนนี้ซูเปอร์บอยพรามได้จากไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อพรามรู้ตัวอีกทีเขากลับมาอยู่ในร่างของคลาร์กเคนที่อยู่ในเอิร์ธพรามตะกี้นี้เขาเพิ่งสู้กับแบทแมนวูลาฟอยู่ไม่ใช่เหรอพรามหันมาเปิดดูหน้าปกอีกครั้งนึงอ้าวนี่มันการ์ตูนชั้นนี่ว่าแล้วลอรี่ก็เดินเข้ามาในห้อง
คลาร์กก็แปลกใจมากลอลลี่เธอมาได้ยังไงกันลอลลี่ก็บอกไปครับฉันเข้าใจนะเธออยากจะอยู่บ้านอ่านหนังสือการ์ตูนใช่ไหมล่ะจะว่าไปนี่มันก็วันพุธใช่ไหมวันที่คอมิกออกเอ๊ะหรือว่าเขาออกวันอังคารแทนแล้วนะคลาร์กยืนอึ้งด้วยความงงลอลลี่มาได้ยังไงกันเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันลอลลี่ก็สงสัยว่าคลาร์กทำไมเธอจ้องฉันอย่างนั้นล่ะมีอะไรเหรอคลาร์กยืนมองดูหนังสือการ์ตูนและเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากรู้ตอนจบของหนังสือเล่มนี้เท่าไหร่แล้วเพราะการได้อยู่ที่นี่มันก็ดีมากพอยังไงเถอะในช่วงเวลานี้เขาขออยู่กับลอลลี่ก่อนละกันลอลลี่ก็บอกให้พาหมาออกไปด้วยนะหมาเหรออ้าวเขามีหมาด้วยเหรอเนี่ยมีหมาตัวหนึ่งวิ่งออกมาหน้าตาเหมือนเจ้าคริปโตเลยในตอนนี้พรามคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้หรือว่านี่อาจจะเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นกลลวงหลอกของตัวร้ายบางตัวอยู่แต่ลึกๆแล้วในใจเขารู้ดีว่ามันไม่ใช่เขากลับมาบ้านแล้วเขากลับมาอยู่ที่นี่จริงๆซึ่งคลาร์กรู้สึกถึงความเปลี่ยนไปในโลกของเขาสีสันต่างๆผู้คนต่างๆคลาร์กยังพูดถึงเรื่องที่เขาได้พลังในตอนที่ไปอยู่ชายหาดให้ลอลลี่ฟังด้วยแต่ลอลลี่ก็จำไม่ได้ครับว่าคลาร์กไปได้พลังตอนไหนเธอคิดว่ามันเป็นมุกของเขาแน่ๆเลยเธอเลยขำออกมาแล้วบอกว่าเธอนี่ไม่ยอมหยุดเล่าเลยนะเรื่องที่เธอเนี่ยไปได้พลังมาที่ชายหาดแต่อย่าลืมสิเธอเป็นคลาร์กเคนที่ไม่มีพลังพิเศษนะดูเหมือนว่ามัดทำลายมิติของซูเปอร์บอยพรามนั้นจะมีผลกระทบในเอิร์ธพรามด้วยแค่นั้นมันก็โอเคกับฉันแล้วแต่ไม่นะเด็กเล่นลูกบอลกันที่ริมถนนและลูกบอลมันก็กระเด็นออกไปตรงถนนพอดีมีรถวิ่งผ่านมากำลังจะชนเด็กน้อยไม่ได้การแล้วนี่เป็นหน้าที่ของคลาร์กที่ต้องไปช่วยเด็กเดี๋ยวสิคลาร์กคลาร์กหยุดก่อนเธอจะทำอะไรเขาพยายามจะช่วยเด็กถึงแม้เขาจะรู้ตัวดีว่าตอนนี้เขาไม่มีพลังแต่แล้วคลาร์กสามารถยกรถขึ้นมาช่วยชีวิตเด็กไว้ได้ทันนี่อาจจะไม่ใช่จุดจบของซุปเปอร์บอยพรามแต่เป็นเนื้อเรื่องใหม่กำเนิดใหม่ของคลาร์กเคนจากเอิร์ธพรามก็ถือว่าจบสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับแฟนๆซูเปอร์บอยพรามในเล่มนี้ซูเปอร์บอยพรามสามารถรีดีมตัวเองนะฮะให้กลับมากลายเป็นคนดีได้แล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งสำหรับตัวละครนี้นะครับส่วนเล่มหน้านะครับ Dark Knight Death Metal ก็จะอวสานแล้วในเล่มที่7แต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีเล่มไทยอินอีกเล่มนะครับซึ่งผมคิดอยู่ว่าจะทำดีไหมนะฮะค่อยมาดูกันละกันนะครับผมว่าผมจะทำหรือว่าผมจะไปเล่ม7เล่มอวสานเลยนะฮะก็คอยติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ